สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับ DC Tech แล้วนะครับวันนี้ DC Tech จะพาไปทำอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เต้กดติดตามให้เต้จะได้มาเจอกันบ่อยถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเลยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เต้อยู่กันที่กระบี่นะครับวันนี้เต้จะมารีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้ I am 10กับ Bali Body นะครับอันนี้เต้เลือกมาเป็น SPF 6วันนี้จะมาเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะลองทาเปรียบเทียบกันให้ดูว่า2ตัวแตกต่างกันยังไงบ้างเราเริ่มกันที่ I am 10ก่อนนะครับI am 10จะมีความใสๆนัวๆไม่นัวสิใสๆได้เฉยออยค่อนข้างชุ่มชื้นนะครับกลิ่นหอมสีขาวนี่เป็นสีโปรดของเต้เลยมันเป็นแบบกลิ่นไลท์มั้ยกลิ่นข้าวสักอย่างขออภัยชื่อสีนะดึงฉ่ำๆเบาๆรับแสงอันนี้ของ I am 10นะครับมี SPF 8เต้ลงด้านนี้นะเฉพาะครึ่งนี้กับอีกตัวนึงเป็นน้อง Bali Body นะครับ SPF 6ขวดดำเนี่ยตัวแบบตัวเด็ดเนี่ยใครใช้บาหลีบอดี้เราไม่เคยใช้ขวดดำนะพลาดครับมาเดี๋ยวเราจะลงให้ดูลงด้านนี้นะครับอันนี้เนื้อออยเป็นแบบเลวเปลวเหมือนกันเด้อแต่ว่าออยน้องบาหลีบอดี้ครับมีสีเห็นไหมที่อุ้ยยลงไปเลยจ้ะลงไปเลยโอ้โหลงแล้วแบบฉ่ำมากถ่ายรูปแบบเป๊ะมากเป๊ะปังอลังเวอร์โอ้โหใครลงแล้วแบบถ่ายรูปทันทีนะผิวสวยมากนี่โอ้เออ SPF 6นะครับกลิ่นจะเป็นแบบกลิ่นเหมือนกะละแมอ่ะทำไมกลิ่นเหมือนกะละแมก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นการลงออยเปรียบเทียบให้ดูเนาะสำหรับเนื้อสีก็คือตัวน้องบาหลีบอดี้ครับเขาจะมีสีมาอยู่แล้วเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นบรอนเซอร์หรือเปล่ายังไม่ได้ดูส่วนผสมมากมายนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีความชุ่มชื้นเหมือนกันตัวบาหลีบอดี้อะครับมีสีตัวแอมแทนอะมันไม่มีสีเดี๋ยวเต้จะมารายงานอีกครั้งนึงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเต้จะมารีวิวเปรียบเทียบสีหลังอาบแดดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบตอนลงไปก่อนรายงานผลนะครับจากการเปรียบเทียบน้องบาหลีบอดี้แยกออกมั้ยครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนตอนนี้เทงแยกไม่ออกเลยดูดิได้คิดว่าน้องทั้ง2ตัวนะครับให้สีหลังอาบแดดที่เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่เหมือนกันข้อเสียของการมีบรอนเซอร์นะครับมันทําให้เลอะบิกินี่หรือเสื้อผ้าของเต้นะครับแต่ไม่ชอบการมีบรอนเซอร์เพราะว่ามันจะทําให้บิกินี่ตัวโปรดเต้ครับมันเลอะส่วนใหญ่เต้ชอบใช้แอมแทนมากกว่าเพราะว่าน้องอ่ะไม่มีสีท้ายสุดนะครับสีผิวหลังอาบแดดนะครับน้องสองตัวเนี่ยให้สีผิวที่เหมือนกันเต้เลยคิดว่าไอแอมแทนมันตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เลอะแบบมันไม่ทําให้เลอะเสื้อผ้าขอบคุณที่ติดตามรับชม DC เต้นะครับยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย